สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยวันนี้จะชวนท่านไปรับฟังข่าวสารที่ทางสสสุนายนะครับดรสุนายจุลพงศธรได้ส่งข้อความนะครับถึงพี่น้องร่วมขบวนประชาธิปไตยทุกท่านนะครับเป็นเรื่องของการไปต้อนรับศพของท่านดรพิวันวิริยาชัยนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ควรจะต้องส่งข่าวกันแล้วก็ ทำให้มืดฟ้ามัวดินนะครับงานนี้คอสชอคงจะมาปิดกัน้นพี่น้องประชาชนไม่ได้นะครับดรสุนายท่านได้เขียนข้อความไว้ดังนี้นะครับเรื่องการต้อนรับท่านอภิวันอย่างสมเกียรติเรียนเพื่อนและพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยที่อยู่ในประเทศไทยที่เคารพทุกท่านนะครับท่านบอกว่าในโอกาสที่มีการนำร่างของท่านอภิวันกลับสู่ประเทศไทยเพื่อบำเพ็ญกุศลทางเครื่องบิน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ญาติพี่น้องของท่านนะครับและเป็นการประกาศให้โลกรู้ว่าท่านอภิวันต้องตายในต่างประเทศเพราะระบบยุติธรรมในไทยวันนี้พึ่งไม่ได้แล้วการยัดเยียดข้อหา112การจับขึ้นสารทหารและการไม่ให้ประกันตัวระหว่างสู้คดีรวมทั้งการตัดสินคดีตามใบสั่งเป็นความไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งในประเทศไทยที่มันยัดเยียดให้ท่านอภิวันซึ่งเป็นสาเหตุหลัก ที่ทำให้ท่านพี่วันและคนไทยอีกมากไม่อาจทนอยู่ในกระบวนการที่เลวร้ายนี้ได้ผมขอให้พี่น้องเราเดินทางไปรับท่านที่สนามบินและร่วมให้เกียรติท่านในงานที่วัดให้มากที่สุดเพื่อห้คอสอชอมันเอคอสอชอมันรู้ว่าประชาชนไม่พอใจต่อระบบที่ไม่เป็นธรรมนี้และมีผลโดยตรงที่ผลักดันให้ท่านไม่อาจกลับมาตายในแผ่นดินไทยแผ่นดินแม่ได้เช่นรัฐบุรุษปรีดีพนมยง ท่านป่วยอึ้งพากรและคนไทยอีกหลายท่านในประวัติศาสตร์ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นเตือนให้คนไทยร่วมกันสร้างให้เกิดแผ่นดินธรรมที่เป็นจริงขึ้นด้วยมือประชาชนให้จงได้ด้วยความเคารพนะครับสสสุนยจุลพงศธร7ตุลาคม2557นะครับและท่านก็เรียนว่าขอพระคุณยิ่งหากท่านจารุณาช่วยกันแชร์ให้มากที่สุดครับครับก็บเพื่อเป็นเกียรติแก่ดกรพิวันนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ ในกองทับจนถึงเกือบจะใกล้เกษียณอายุราชการที่ยศถึงพันเอกนะครับแล้วก็เป็นด็อกเตอร์ผู้มีความสามารถแล้วก็เป็นนักการเมืองซึ่งสามารถจะก้าวไปสู่ตําแหน่งอันทรงเกียรตินะครับเป็นทั้งสสแล้วก็เป็นทั้งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับเราก็ถือว่านะครั้งนี้เป็นการต้อนรับท่านอย่างสมเกียรติกับแผ่นดินแล้วก็ คงจะต้องส่งท่านนะครับอย่างสมเกียรติด้วยเช่นกันนะครับใครอยู่ใกล้ยอยู่เมืองไทยนะครับอย่าลืมก็แล้วกันนะครับวันนี้ผมแต่งดําทั้งวันเลยนะครับแล้วก็ถือว่าคลิปนี้อุทิศแล้วก็เป็นเกียรติให้กับท่านดรอภิวันอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ